สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับผ่าดวงเมืองปี2567กับโหรบุษรินอาจารย์บุษรินปัทมาคมโหรชื่อดังมีลูกศิษย์ลูกหาให้ความเคารพเชื่อถือมากมายหลายวงการให้สัมภาษณ์ผ่านทางเส้นทางเศรษฐีออนไลน์ประเด็นผ่าดวงเมืองปี2567ว่าที่ผ่านมาราหูอยู่ในเรือนวินาศแต่ตอนนี้ราหูไปแล้วตั้งแต่17ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อราหูไปแล้วเหตุการณ์ร้ายๆในบ้านเมืองจะคลี่คลายนับตั้งแต่17ตุลาคม2566ถึง5พฤษภาคม2568หรือระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่งบ้านเมืองสงบอะไรหลายๆอย่างนั้นจะดีขึ้นประชาชนมีความสบายใจกันทั่วหน้าโหรคนดังนั้นบอกอย่างนั้นและว่าเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาดวงเมืองเกิดนิติสงครามดาวพฤหัสเป็นกาลกินีจรทับลักแต่หลัง21เมษายน2567ไปแล้วดาวพฤหัสไม่เป็นกาลกินีจรทับลักแต่จะเป็นมนตรีจรทับลักหลัง30เมษายน67เปลี่ยนเข้าเรือนการเงินฉะนั้นตั้งแต่30เมษายน2567ดวงเมืองการเงินก็จะดีขึ้นทำมาหากินคล่องกันทุกส่วนรายน้อยรายใหญ่ดีขึ้นหมดคล่องตัวขึ้นสรุปให้ฟังอีกครั้งปี2567ตั้งแต่21เมษายนเป็นต้นไปความหวังเรื่องการเงินนั้นดีขึ้นโอกาสหาเงินนั้นคล่องตัวขึ้นใครทำอะไรอยู่ก็จะได้รับผลประโยชน์ง่ายขึ้นและที่สำคัญที่สุดสินค้าประเภทที่เกี่ยวกับการเกษตรจะขายได้ราคาขึ้นเช่นข้าวผักผลไม้และอื่นๆเพราะดวงเมืองมีทั้งดาวเสาร์ให้คุณอยู่ในเรือนลาภะและดาวพฤหัสให้คุณอยู่ในเรือนกระดุมพะโหรบุษรินระบุและทิ้งท้ายว่าตั้งแต่21เมษายน2567ไปแล้วจนถึง21เมษายน2568เป็นช่วงสบายใจได้ในเรื่องของฐานะการเงินการทองของคนในบ้านในเมืองนี้นับว่าเป็นข่าวดีเป็นข่าวที่สบายใจขึ้นในฐานะโหรเห็นดวงเมืองออกมาอย่างนี้ก็รู้สึกสบายใจเรื่องร้ายเรื่องดีปี2567หลวงพ่อวราเตือนสติระวังภัยธรรมชาติโรคอุบัติใหม่ไทยรัฐทอล์กสนทนาธรรมกับหลวงพ่อวราพระอาจารย์ชื่อดังตำนานพญาครุฑสุดยิ่งใหญ่วัดโพทองบางมดกรุงเทพมหานครพิธีกรถามว่าปี2567ภาพรวมประเทศไทยต้องระวังอะไรอย่างมีสติบ้างครับหลวงพ่อวราตอบว่าพายุยังไม่หมดยูเครนรัสเซียยังไม่จบอิสราเอลกับฮามาสก็ยังไม่จบคนตายเป็นว่าเล่นสงครามมาจากรัสเซียประเทศในแถบเอเชียอย่างเกาหลีเหนือก็ยิงขู่ไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่รบกันหรอกที่บอกจีนจะมาบุกก็ไม่เป็นไรเพราะประเทศของเรานั้นมีพระพุทธศาสนาคุ้มครองส่วนรัฐบาลชุดนี้ก็สามารถแก้ไขได้ทีละเปราะเมื่อนายกเศรษฐาตอนนี้เป็นยุคแรกต่อไปเป็นยุค2และต่อไปมีคนที่3มีอีกนะเมื่อก่อนเรามี8พรรคจะมีเพิ่มเป็น12พรรคมีการเปลี่ยนแปลงจากฝ่ายรัฐบาลจะกลายเป็นฝ่ายค้านและต่อไปก็ต้องทะเลาะกันเองอยู่ครบเทอม4ปีไหมน่าจะมีการสับเปลี่ยนกันอีกประเด็นถัดมาโรคอุบัติใหม่มีโรคเพิ่มขึ้นเป็นโรคใหม่ระวังพวกยุงให้มากที่สุดระวังไข้หวัดแต่ละสายพันธุ์มันเพิ่มขึ้นรัฐบาลต้องดูแลต้องมีการสาธารณสุขต้องดีสายพันธุ์ใหม่ของโควิดก็มาแล้วต่อไปในอนาคตเราจะกลับมาใส่แมสกันอีกรอบหนึ่งแต่การเสียชีวิตจากโรคนั้นจะไม่เท่ากับครั้งนั้นแต่โควิดเชื้อยังไม่หมดยังมีคนเป็นอยู่และไข้หวัดใหญ่มีหลายตัวคนที่จะเสียชีวิตส่วนมากเชื้อจะลงปอดและติดเชื้อขึ้นสมองในกระแสเลือดจะป้องกันไม่ไหวคนเรานั้นต้องป้องกันและรักตัวเองหากเป็นอะไรควรจะไปปรึกษาแพทย์คำถามถัดมามันเป็นโรคที่มาจากห้องทดลองหรือเป็นโรคที่มาจากธรรมชาติหลวงพ่อวราตอบว่าโรคจริงๆน่ะ
เกิดจากมนุษย์ที่ยิงขีปนาวุธไปบนท้องฟ้าบรรยากาศข้างบนมันเปลี่ยนสภาพเมฆลมฝนฟ้าข้างบนนั้นมันทำให้เปลี่ยนขนาดยิงลงไปในน้ำน้ำยังเป็นพิษได้เลยเพราะสมัยก่อนเราแทบจะไม่มีคำถามถัดมาถามต่ออีกว่าภัยพิบัติพายุธรรมชาติจะรุนแรงและเมื่อไหร่ยาเสพติดจะหมดไปหลวงพ่อวราตอบว่าประเทศไทยส่วนมากจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บแต่เอาอยู่เรานั้นอย่าไปอยู่ในความประมาทและตัวสุราบุหรี่ของมึนเมาทำให้ภูมิต้านทานของมนุษย์นั้นแย่ลงทำลายธาตุขันธ์ของตัวเองเป็นเหตุให้ก่อโรคมะเร็งและไข้หวัดต่างๆที่สำคัญที่สุดตั้งแต่วันนี้และอีก 2-3 ปีข้างหน้ายาเสพติดจะทะลักมาหมดเข้ามาทางเมืองไทยเยอะที่สุดใช้เมืองไทยเป็นเมืองผ่านอยากให้เจ้าหน้าที่นั้นกวดขันปีหน้ายาเสพติดล้นประเทศน่ากลัวและสงครามยังไม่จบทางตะวันออกกลางยังรบกันอยู่ทางสหรัฐอเมริกามีการเลือกตั้งมีประธานาธิบดีคนใหม่มาโดนัลด์ทรัมป์จะกลับมาอีกทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเปิดคำทำนายโหนวารินปี2567ฟังแล้วขนลุกทุกเรื่องที่ขวงพระเจ้าล้านนาตำบลหนอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายวารินปัววิรัตเลิศหรือโหนวารินโหนชื่อดังเจ้าของฉายาโหนคมช.ประธานมูลนิธิอาจารย์วารินบัววิรัตเลิศและประธานมูลนิธิขวงพระเจ้าล้านนานำนิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีทำบุญและไถ่ชีวิตโคกระบือเนื่องในวันกองทัพไทยและปฐมฤกษ์เปิดสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองล้านนาในพื้นที่ของขวงพระเจ้าล้านนาคำทำนายของโหนวารินในปี2567ภายหลังที่เสร็จสิ้นภารกิจต่างๆแล้วเมื่อสอบถามถึงสถานการณ์และเหตุการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยนั้นทางโหนวารินเปิดเผยว่าเบื้องต้นยังคงยืนยันตามนิมิตที่ตัวเองนั้นได้เคยบอกไว้ตั้งแต่ปลายปี2566ที่ผ่านมาว่าเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปีใหม่2567แล้วหลายสิ่งหลายอย่างจะดีขึ้นตามลำดับไปสู่ยุคศิวิไลคำทำนายเรื่องของการเมืองจับตาผู้นำที่แท้จริงจะปรากฏสำหรับการเมืองนั้นโหนวารินระบุว่าผู้นำประเทศและรัฐบาลในปัจจุบันนั้นแม้จะทำดีอยู่แล้วแต่ยังไม่ดีที่สุดและยังไม่ใช่ผู้นำประเทศตัวจริงที่จะนำพาประเทศไทยนั้นไปสู่ยุคศิวิไลโดยมองเห็นว่าหลังจากเดือนเมษายน2567เป็นต้นไปผู้นำที่แท้จริงที่มีหน้าที่ทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำพร้อมกับคณะบุคคลผู้บริหารใหม่ซึ่งในการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวนี้จะเป็นไปด้วยความยินยอมพร้อมใจร่วมกันของทุกฝ่ายและปราศจากความขัดแย้งหรือความรุนแรงเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญทั้งนี้ยังไม่ขอระบุว่าผู้นำตัวจริงที่ว่านี้เป็นผู้ใดบอกได้เพียงแต่ว่าเป็นผู้ชายเวลานี้อยู่ในประเทศไทยและเป็นคนที่เห็นหน้าค่าตากันอยู่แล้ว